คอมเมนต์บอลไทยมาแล้วครับโดยประเด็นนี้นะครับก็มีกระทู้หนึ่งตั้งคำถามนะครับว่าทำไมถึงมีแต่คนคิดว่าเพราะเราเก็บตัวน้อยเราก็เลยชนะบาเลนเยอะบางทีถ้าเราเก็บตัวนานกว่านี้ก็อาจจะชนะเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพราะหลายๆชาติก็ยึดสูตรเก็บตัวนานนะไม่รู้สิถ้าเป็นผมก็จะลองเก็บตัวนานๆ นะอย่างสุภชัยทะเลซ้อมยิงบ่อยๆรับรองยิงในสนามจริงไม่พลาดแบบที่ผ่านมาอย่างแน่นอนจริงๆเราควรทดลองเก็บตัวหลายๆแบบเพื่อหาอันที่ดีที่สุดนิชิโน่นี่น่าจะมาสไตล์น้อยอย่างเดียวนี่ดีที่ผลการแข่งขันมันออกมาดีนะถ้าออกมาเละสงสัยนิชิโน่ได้กลับบ้านเลยแน่ๆตัวในเรื่องนี้นะครับก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับเข้ามาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เริ่มกันที่ความเห็นแรกก็ให้ความเห็นว่าผลงานมันเกิดแล้วอีกอย่างจะชนะ1ประตูต่อ0หรือ20ประตูต่อ0ก็ได้3แต้มเท่ากันอย่าไปเหมือน U19 ก็พอไปยิง20ลูกแต่ตกรอบแบบนี้ไม่เอาบ้างให้ความเห็นนะครับว่าเก็บตัวนานคือเก็บตัวซ้อมแก้จุดอ่อนไม่ใช่เอานักเตะมาขังคอกให้เครียดนี่นาไม่งั้นญี่ปุ่นเขาไม่ซ้อมนักเตะจนอานหรอกแล้วเป็นไงเราภาวนาแต่ไม่ให้เจอกับญี่ปุ่นก็มีตมาก็เข้ามาคอมเมนต์แบบตรงไปตรงมานะครับว่าบอลไทยสมัยก่อนก็เก็บตัวนานนะผลงานในระดับเอเชียก็ไม่เห็นดีเลยครับในขณะที่บางความเห็นนะครับก็เข้ามาเหมือนประชดประชันนะครับว่างั้นเราลองเก็บตัวสักปีอาจจะได้ไปบอลโลกก็ได้นะอันนี้หยอกๆแต่เจ้าของกระทู้ก็จริงจังนะสิครับโดยเขาก็บอกว่าก็เป็นไปได้นะครับประมาณว่าได้ลูกปุ๊บไม่ต้องมองไม่ต้องรอก็ส่งบอลต่อไปได้เลยประเภทมองแค่หน้าก็รู้ใจในขณะที่บางท่านก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าเงินยุคดรีมทีมก็คงได้ไปแล้วสินะครับนั่นก็เก็บตัวกันเกือบปีไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยกองเชียร์ธรรมานะครับก็เข้ามาบอกว่าคุณก็มีวิธีการแบบของคุณโค้ชนิชิโนก็มีวิธีการแบบของเขาตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาทำตามวิธีของเขาไปผลงานเก่าเขาก็มีไม่ใช่โค้ชคีย์บอร์ดแบบเราๆที่ไม่เคยทำทีมเลยอีกอย่างเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคนิคใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะไอ้ที่เราเห็นมามันอาจจะล้าสมัยไปแล้วก็ได้ความคิดต่อมาครับก็บอกว่าเก็บตัวนานมันดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ในกรณีนี้นักเตะเราไม่ได้พักเลยครับเพราะเป็นตัวหลักในสโมสรมาต่อคัพบอลโลกมาซีเกมต่อซึ่งเตะบ่าย3วันเว้นวันเจอทีมอาเซียนเข้าหนักๆถ้าไม่ได้พักมีแต่จะเละครับกองเชียร์ธรรมาอีกครับก็บอกว่าเก็บตัวนานย่อมดีกว่าอยู่แล้วเหมือนเวลาที่บริษัทบอกว่าสัปดาห์หนึ่งทำงาน6วันย่อมดีกว่าทำงาน5วันนั่นแหละครับแต่บางทีก็ดันเพี้ยนบอกว่าทำงานแค่4วันต่อสัปดาห์จะทำให้มีประสิทธิภาพดีกว่าแนวคิดคล้ายๆกันเลยครับจากนั้นก็มีความเห็นนะครับก็เข้ามาบอกว่าเรื่องทำงานเยอะแล้วดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่เชิงว่าจริงนะจริงๆก็เคยมีผลวิจัยมานานแล้วว่าคนเราจะทำงานได้ดีหากได้หยุด2วันต่อสัปดาห์มันก็เลยกลายเป็นต้นแบบในวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นั่นเองแต่ล่าสุดบริษัท Google ทดลองเพิ่มวันหยุดงานให้พนักงานอีก1วันผลปรากฏว่าทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากราวๆ 20% ของคิดต่อมาครับก็บอกว่าก็คือแคมป์ทีมชาตินี้น่าจะลงรายละเอียดแทคติกกันอย่างเดียวแล้วครับส่วนทักษะสภาพร่างกายของนักเตะคือน่าจะมาจากบ้านมาจากสโมสรแล้วดังนั้นเกมทีมชาติที่ผมว่าเราควรจะมองคือการแสดงออกทางแทคติกหรือจะบอกว่าดูทรงบอลก็ได้ส่วนการยิงให้คมการส่งให้แม่นยำการเลี้ยงลุยความแข็งแกร่งพวกนี้คือสิ่งติดตัวนักเตะสิ่งที่แสดงคุณภาพตัวนักเตะเองพวกนี้ต้องพร้อมมาจากบ้านนะแต่อาจจะซ้อมทวนให้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในแคมป์บอลเราเมื่อก่อนก็มาซ้อมเอาตอนเข้าแคมป์ทีมชาติจึงต้องเก็บตัวนานจนเกิดความเคยชินทำให้การเก็บตัวต้องเสียเวลาในส่วนนี้เพิ่มตอนนี้เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าของโค้ชนิชิโนะเก่งมากๆเลยในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเตะผมว่าเร็วกว่าโค้ชอาชีพหลายๆคนถ้าเห็นความต่างเรื่องความเร็วในการถ่ายบอลจากซีเกมมาณตะกี้จะรู้สึกได้เลยว่าเร็วขึ้นมากๆเพราะนักเตะรู้กันแล้วว่าเพื่อนจะวิ่งกันยังไงไม่ต้องมาคลองบอลไปมองหาเพื่อนไปบ่อยๆทำให้ถ่ายบอลได้เร็วบ้างให้ความเห็นว่าส่วนตัวคิดว่าการเก็บตัวทีมชาตินั้นไม่ใช่มาเก็บตัวฝึกซ้อมทักษะส่วนตัวให้ดีขึ้นนั่นมันหน้าที่ของนักเตะ กับสโมสรที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองแต่แคมป์ทีมชาติคือเรียกคนที่พร้อมแล้วทั้งความสามารถและก็ผลงานที่ผ่านมามาเพื่อฝึกซ้อมตามแทคติกการเล่นที่โค้ชทีมชาติต้องการดังนั้นการเก็บตัวนั้นขึ้นผู้เล่นอาจจะเล่นเข้าทำได้เนียนขึ้นแต่แรกกับน้องๆชุดนี้แทบไม่ได้กลับบ้านทั้งเดือนธันวาคมผมมองว่าน้องๆเข้าแบบคนให้มากขึ้นดีกว่าเด็กๆยังมีชีวิตในมุมอื่นอีกเยอะนอกจากมาเล่นบอลยังมีครอบครัวแฟนเพื่อนไม่ตึงไม่หย่อนแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นความเห็นอีกแง่มุมนึงนะครับโดยจากนั้นก็มีความเห็นนึงเข้ามาเห็นด้วยนะครับโดยบอกว่าน้องๆอายุไม่เกิน23ถ้าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลทีมชาติ
ขาก็เป็นวัยรุ่นปกติธรรมดาคนนึงนี่แหละเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็ต้องใช้จิตวิทยามากเลยนะพวกเราเองก็เคยผ่านการเป็นวัยรุ่นกันมาลูกๆเก็บตัวนานๆก็รู้สึกเบื่อแย่เก็บตัวด้วยเวลาที่เหมาะสมพอดีและให้เขาได้มีชีวิตแบบอื่นๆในวัยรุ่นทั่วไปน่าจะทำให้เขาแฮปปี้กว่าคนเราเวลามีความสุขทำอะไรมันก็ดีกว่าการทำด้วยความรู้สึกฝืนๆนะฉะนั้นก็มีอีกความเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นว่าเก็บตัวนานในแบบของแฟนบอลไทยคือเอานักเตะมาขังคอกรวมกันไว้แล้วก็ซ้อมเข้าไปซึ่งสมัยก่อนควรทำครับเพราะนักเตะเราไม่มีระบบมืออาชีพเทคนิคแท็กติกความเข้าใจเกมไม่มีก็ต้องมาซ้อมนานๆจะได้เข้าใจกันแต่เดี๋ยวนี้บอลอาชีพเรามีแล้วนักเตะอยู่ในระบบอาชีพรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรผ่านเทคนิคแท็กติกความเข้าใจในฟุตบอลมามากพอสมควรสำคัญคือโค้ชระดับมืออาชีพเนี่ยเขาก็ประเมินด้วยข้อมูลว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับนักเตะคนนั้นๆดังนั้นมันไม่มีคำว่านานไปหรือว่าน้อยไปเพราะเวลาที่เขาเลือกคือเหมาะสมแล้วจากนั้นก็มีความเห็นนะครับก็เหมือนกับว่าเขาอ้างอิงประโยคคำพูดบทสัมภาษณ์ของใครสักคนมานะครับเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันผมทราบดีถึงความกังวลเรื่องการเตรียมแท็กติกแล้วก็อยากให้มีการเก็บตัวนานๆแต่หากว่านักฟุตบอลเข้าแคมป์ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอจะเกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้แล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อการเตรียมทีมทัวร์นาเมนต์สำคัญแน่นอนเราต้องให้นักกีฬาได้พักในเวลาที่เหมาะสมให้พวกเขาพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจเพื่อสามารถเปิดรับรายละเอียดในการฝึกซ้อมและก็แท็กติกต่างๆได้ผมจึงอยากเห็นผู้เล่นกลับมาด้วยความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกใหม่ๆในช่วงปรีซีซั่นผมว่าจะทำให้นักเตะกระปี้กระเป๋ามีความกระหายที่จะฝึกซ้อมและก็ลงเล่นมากกว่าเดิมเพราะจากการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาผมได้เห็นว่านักเตะของเรามีความเหนื่อยล้ามากๆเลยพวกเขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องทั้งในฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยรวมไปถึงการรับใช้ทีมชาติตั้งแต่ชิงแชมป์อาเซียน U22 ซีเกมและบางคนก็เล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ด้วยทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมเพราะมีเวลาพักน้อยโดยเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าที่ไม่ได้คิดแบบนั้นก็เพราะมันก็มองได้ในมุมของกุนซืออย่างนิชิโนหากเก็บตัวต่อเนื่องอาจจะมีผู้เล่นบาดเจ็บนึกภาพว่าสุภโชคสุพนัทที่ก่อนจะเริ่มรายการนี้มีอาการเจ็บทั้งคู่ถึงกับต้องถอนตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวรุกไทยแล้วก็มั่นใจหรือเปล่าว่าไทยจะยิงบาเลนได้มากกว่า5ลูกหากเช็คแล้วก็แบงค์ถอนตัวเราเป็นแฟนบอลเป็นท่านผู้ชมไม่แปลกหรอกที่เราอยากจะเห็นการเอาจริงเอาจังเก็บตัวให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นและก็มีความกังวลเหมือนกันแฟนบอลไทยทั่วไปก็บอกว่า10วันมันจะพอไหมวันนี้ก็ได้คำตอบแล้วผมจึงสิ้นสงสัยสิ้นความข้องใจสิ้นความกังวลในมุมของแฟนบอลคนบนหน้าจอยังไงก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นหน้างานความกังวลความสงสัยไม่ใช่เรื่องผิดปกติและคนหน้างานเขาก็จะเป็นคนตอบคำถามนี้เองแล้วก็ได้คำตอบแล้วความคิดต่อมานะครับก็บอกว่าจริงๆตามมาตรฐาน10มันก็ถือว่าเยอะนะรวมตอนซีเกมอีกแต่ที่อยากให้มันมากอีกหน่อยคือจะได้มีเวลาดูนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาบ้างก็บอกว่าก็ตามความเห็นกันก่อนหน้าบอลระดับโลกถ้าไม่ใช่ก่อนเปิดฤดูการแข่งขันไม่มีใครเก็บตัวกันเป็นเดือนหรอกครับขนาดทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างยูโร2020ปีนี้บอล UCL รอบชิงจบวันที่30พฤษภาคมยูโรแข่งวันที่12มิถุนายนเท่ากับว่านักเตะคนไหนที่อยู่ในทีมที่ชิง UCL ได้อยู่กับทีมชาติประมาณ10วันเท่านั้นเองก่อนจะไปเล่นยูโรเพราะนักเตะระดับโลกสภาพร่างกายเขาพร้อมมาจากสโมสรแล้วโค้ชทีมชาติไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากแค่จับมารวมทีมซ้อมแผนการเล่นให้มันดีให้มันใช้ได้แค่นั้นแล้วก็ส่งลงไปเล่นได้เลยมาดูกันส่งท้ายที่ประเด็นที่ใกล้เคียงกันบ้างนะครับก็มีกระทู้หนึ่งถามว่าโอ๊ยทำไมหลายๆคนชอบบอกว่าญี่ปุ่นไม่เอาจริงครับชาติเขาไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีบ้างเลยเหรอนะครับเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าผมดูอยู่นะผมว่าญี่ปุ่นโดนใบเหลืองแค่3ใบนี่น้อยนะครับนัดล่าสุดนี้ก็เล่นกันหนักด้วยดูจริงจังกันอยู่เอาจริงๆถ้าไทยเจอกับญี่ปุ่นในวันนั้นผมว่าไทยจะชนะเยอะเลยอะแต่จะถูกกลบอีกว่าญี่ปุ่นไม่เอาจริงว่าปะโดยในเรื่องนี้นะครับก็มีหลายๆความเห็นที่เข้ามาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับความเห็นนึงก็บอกว่าไทยเก่งขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับโอ้ยผมจะเชื่อเลยพอๆบ้างก็ดีนะครับดูกันไปทีละเกมนันซาอุกับญี่ปุ่นนะแพ้มามีพวกทับถมเหยียบซ้ำชนะมาก็มีมโนละเมอเพ้อพกไปเรื่อยเอาที่มันพอดีบ้างนะครับแฟนบอลโดยเจ้าของกระทู้นะครับก็เข้ามาตอบว่าได้ดูญี่ปุ่นเล่นหรือยังครับวันนี้ไม่เก่งเลยนะแถมออกแนวเล่นแรงด้วยใบเหลืองแค่3ใบผมว่ายังน้อยนะมันมีหลายจังหวะที่มาดูแรงอะแล้วเจ้าของความเห็นก่อนหน้าก็เข้ามาตอบว่าทำไมผมจะไม่ดูล่ะผมนี่ดูละเอียดเลยวันนั้นญี่ปุ่นเขาเจอซาอุเขาไม่ได้มาเจอไทยครับฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์เขาจะเก่งไม่เก่งนั่นคือเกมกับซาอุ
รอเวลาที่ญี่ปุ่นมาเจอไทยแล้วเราชนะเขาได้จะคุยจะโวอะไรผมไม่ห้ามเลยไม่ใช่เจอญี่ปุ่นชุดไหนๆแล้วเราแพ้เขาตลอดยังจะบอกว่าเจอไทยชุดนี้ไทยเราจะชนะแน่นอนเบาเผาลงบ้างนะครับในขณะที่บางความเห็นก็เข้ามาบอกว่าถ้าไทยเจอญี่ปุ่นเนี่ยไทยจะเล่นไม่ได้แบบที่เล่นกับบาเลนนะสิครับเหมือนตะกาพวกเกียร์นะครับที่คิดว่าถ้าบาเลนเล่นแบบนี้มาเจอพม่าเขมรก็จะแพ้ในขณะที่บางท่านก็บอกว่าญี่ปุ่นกับซาอุเขาเก่งทั้งคู่ไงมันสู้กันได้มันก็เลยดูไม่มีใครเด่นเหนือกว่าใครจะไปเปรียบเทียบกันว่าวันนั้นถ้ามาเจอไทยไทยจะชนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะคือเจอไทยมันก็คงไม่ออกมารูปแบบนั้นไงพิจารณาจากมาตรฐานที่เคยเจอกันมาแล้วกันโอเคครับสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ